เฮียคะเฮียรายการมาแล้วเฮียพี่ตุ้มมีอะไรจะกล่าวเห็นใจสองคนเขาเนี่ยค่ะคือตอนนี้ก็ฝึกอยู่เมื่อกี้ฝึกอยู่ค่ะแกล้งบ้าทีนี้เดี๋ยวต้องแกล้งบ้าพรุ่งนี้เช้ามาตื่นมาปุ๊บเดินมาพรุ่งนี้เข้ามาออฟฟิศใช่ไหมค่ะลงจากรถปุ๊บก็ต้องเดินมาไม่เราเป็นการมาทักเลยมาทักเป็นลงมาทักดูนะเฮ้ยจอมสวัสดีพี่พี่มาบุ๋มสวัสดีพี่พี่มาคืนดูบอลนะพี่สกอร์เท่าไหร่พี่ไม่ไอ้เหี้ยตุ้มผมดูแดงเดือดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่เชียร์บอลใหม่ๆเกิดมานะฮะไม่เคยเห็นจบครึ่งแรกแมนยูเล่นที่โอแทฟฟอร์ดแล้วโดนนำ 4-0 นะพี่อย่าว่าแต่ลิเวอร์พูลเลยทีมไหนก็ไม่เคยนะและที่เป็นลิเวอร์พูลด้วย กองหลังหมดสภาพเลยนะฮะวันนี้คือพร้อมจะเสียประตูอยู่ตลอดเวลาทำไมมันเละขนาดนี้พี่คือช่วงแรกอ่ะคือหลังเนี่ยเริ่มจากลูกแรกเลยนะวาวิสก้าดันขึ้นสูงพอดันขึ้นสูงปุ๊บพอเสียพอไม่ได้บอลปุ๊บแม็กควายมันถ่าออกมา มันก็ทำให้คู่เซนเตอร์เนี่ยมันห่างมีช่องว่างเยอะเลยมาจากนั้นเนี่ยลูกแรกเลยไอ้ลูกสองก็ไม่ควรระหว่างแม็กควายกับผู้ชอเกียร์กันเล่นไม่ให้เสียงด้วยอันนี้คือมันกลายเป็นปัญหาเรื่องสองลูกแรกแล้วก็เวลาแนวรุกเนี่ยวันนี้ลิเวอร์พูลก็พลาดเยอะส่งเสียอะไรพลาดเยอะแต่ว่าปัญหาของแมนยูเนี่ยมันมากจังหวะไปหน่อยแต่ละคนคุณดูสังเกตรอบราลิเวอร์พูลเติมขึ้นมามันให้จังหวะกันง่าย1 2ไปแล้วก็เติมเพราะวันนี้2ทีมเหมือนทีมนึงซ้อมกันไม่ได้ซ้อมเลยก็มันพอไปอยู่แล้วฝ่าแล้วก็ดึงไปดึงมาโรนัลโดก็ดึงไปดึงมากินวุฒิก็คอมไปคอมมาแต่คงดูของเขาเขาแตกกันนิดหน่อยแล้วก็เติมวันนี้ลิเวอร์พูลพลาดเยอะด้วยนะพลาดเยอะพลาดเยอะแต่เราฉวยโอกาสไม่ได้เลยเพราะมันมากจังหวะไงคุณไปดูเปรียบเทียบของลิเวอร์พูลเนี่ยหนึ่งไปแล้วก็เขาเคลื่อนที่ตามกันมาแต่ของบางทีของเราไปขึ้นไปแมนยูของเราเว้ยไม่ใช่พูดไปได้ไงดูเขาทำสิดูเขาทำก็ไม่รู้พูดอะไรไม่ออกอ่ะเพราะว่ามันจบเลยอ่ะมันจบแบบดื้อเคยเหมือนว่าบอลมันห่างกันไปเลยอีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตพี่ตุ้มเวลาลิเวอร์พูลเขาต่อบอลกันเนี่ยมันก็จะเป็นระบบต่อบอลกันไปนะจังหวะทำชิ่งหนึ่งสองอะไรเขาก็ไปของเขาแต่ของแมนยูอ่ะพี่เหมือนแก้ไขตลอดเลยให้บอลแล้วก็ต้องแก้จับแล้วก็ต้องดึงก่อนแล้วค่อยส่งคือแบบมันไม่ไหลลื่นอ่ะพี่คือหลังเนี่ย4ตัวกลาง2ตัวเนี่ยล้มเหลวครับล้มเหลวเลยนะครับแล้วก็ปัญหาก็คืออย่างที่บอกก็หน้ามันแต่ละคนมันคลองจังหวะเกินไปทั้งๆที่มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลพลาดได้แล้วนะจังหวะมันก็แบบว่ามันเข้าไปใกล้ยิงไม่ได้มันก็ยิงแต่ไกลๆไงครับก็โดยส่งบอลแล้วไม่ได้คือตอนโดนนำ 2-0 น่ะลิเวอร์พูลเขาก็ผ่อนนะไม่ใช่ผ่อนแล้วเขาผ่อนลงมาแล้วแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าลิเวอร์พูลผ่อนแล้วก็ให้แมนยูในครองบอลบุกได้ใช่ใช่เริ่มแล้วพอแมนยูครองบอลบุกได้แต่ก็โอเคยังทำอะไรไม่ได้แล้วก็มาเสียง่ายๆคือทุก4ลูกเนี่ยเสียง่ายหมดเราเห็นเลยว่าแผงแบ็คโฟร์เนี่ยสับสนรวนเลปั่นป่วนไปหมดเลยคือเวลาโดนลิเวอร์พูลโหมใส่เนี่ยจะโล่งจะแบบลึกไม่ลุกลนไม่รู้จะทำอะไรตำแหน่งที่มาร์กอยู่ก็ขยับเข้ามานะตำแหน่งที่ตรงนี้คือเราจะเห็นช่องว่างให้ลิเวอร์พูลโจมตีได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายคุณภาพการต่อบอล นะเรื่องของทีมเวิร์คเนี่ยมันเป็นรองหมดพี่ตุ้มพูดเลยว่าลิเวอร์พูลนี่เหนือชั้นกว่าเยอะคือตั้งแต่ดูแดงเดือดมานะอันนี้คืออยากขอใช้คำว่าแบบทุเรศที่สุดแล้วอะถ้าแรงแรงกว่านั้นคือทุเรศที่สุดแล้วอะในบ้านด้วยตอนเดวิดมอยอยู่ผมอยู่ในสนามครับไอเกมที่โดนลิเวอร์พูลบุกมาชนะ 3-0 น่ะมันยังดีกว่านี้อ่ะยังมีสภาพมากกว่านี้อันนี้ไม่มีสภาพเลยไอ้วันนั้นยังโดนจุดโทษด้วยอะไรด้วยเสียประตูจากจุดโทษนะแต่เกมนี้เรียกว่าไม่มีอะไรไม่มีทรงไม่มีอะไรเลยนะแล้วเนี่ยวันนี้แมนยูก็ไม่รู้ว่าพูดคืออย่างมิดฟิลด์ตัวกลางเนี้ยอย่างเฟสอย่างไม่ต้องไปนี่ก็เล่นก็เขาเรียกว่าอะไรหน่มแหนมอ่ะไม่มีลูกหนักไม่มีอัดไม่มีแบบลงไปเพื่อให้เป็นสิบเอ็ดตัวเฉยๆน่ะเออไม่มีอะไรเลยแล้วก็เคาะบอลอยู่ง่ายๆเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางของคนที่เคาะบอลอยู่นะบอลไม่ได้อยู่แค่นั้นน่ะแค่นั้นใช่ไหมพี่มันไม่มีแบบว่าเฮ้ยกูเสียงเข้าไปหน่อยดีเฮ้ยกูเดิมพันเปิดเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนที่แบบกลางกับหน้าพร้อมกันไม่มีเลยวันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกว่าเหตุฆาตกรรมหมู่นะฮะที่โบทัฟฟอร์ดก็ยังต้องอันนี้พูดจากใจเลยนะพี่ตุ้มขอบคุณลิเวอร์พูลที่ยังมีความเมตตาปราณีเพราะว่าตอนเหลือ10ตัวลิเวอร์พูลไม่เอาเพิ่มนี่คือตั้งแต่ผมดูแดงเดือดมาดูแดงเดือดมาตั้งแต่ปียุคเอตตี้ยุค80ฟันไม่เคยเจอแพ้เล็ก
ขนาดนี้คาบ้านแล้วก็บอลไม่มีทรงกองหลังก็ตุ้มเป๊ะนะที่มาจุดไหนนี่เละหมดเลยเกมรุกก็ไม่ได้เรื่องเกมรับก็อย่างที่เห็นนะฮะผู้จัดการทีมก็ยืนซึมกระทืออยู่ข้างสนามถ้าเอาพูดตรงๆนะฮะถ้าบอร์ดบริหารเจ้าของทีมนะ CEO ถ้ามึงยังให้อยู่มึงก็ไปตายทั้งครอบครัวเนี่ยมึงจะเหี้ยอะไรเนี่ยมึงจะบ้าป่ะเนี่ยมันเห็นกันอยู่อะว่ามึงไม่มีตรงคือตัวผู้เล่นไม่ได้แย่ต่อให้ไม่มีราฟาเอลวารานนะมันก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดจะต้องเละคาบ้านขนาดนี้มีคนบอกว่าคาบ้านใส่ปี๊บเหอบูก็กูไม่ใส่อ่ะใส่ไม่ได้กูอยากใส่ก็ใส่ไปดิพี่เกียรติใส่ถ้าเข้าช่วงพี่จอมอ่านคอมเมนต์เนี่ยสนุกฮะบอยเอ้ยไอ้กันดิแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงนะคะบอบูอ่านคอมเมนต์ค่ะไปต่อเลยค่ะไปค่ะพอละพอละเอาฮาทีเดียวพอ